วัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นผมมาในชุดจะดูไม่เป็นทางการเพราะง่ายๆเลยครับผมจะมาลองนอนข้ามคืนในเจ้า Mercedes EQS คันนี้นะครับเพื่อดูว่านอนได้ไหมผมจะรอดผมจะตายไหมนะครับก็มาดูกันนะก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับ EQS คันของเรานี่นะครับมีระดับพลังงานอยู่ที่ 90% นะผมจะไม่ชาร์จทิ้งไว้นะเพราะถ้าเกิดมันอะไรขึ้นมาเกิดรถไฟไหม้หรืออะไรขึ้นมาผมก็อยู่ในรถอ่ะไม่งั้นเพราะฉะนั้นเลยเลือกที่จะไม่ชาร์จเพราะแบตมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือเวลาประมาณ 23:00 นพอดีเลยนะครับให้ดูมานี่ฮะให้ดูนาฬิกานะครับตามนาฬิกาของหน้าจอนะครับ 23:00 นพอดีนี่คือท่านอนที่ผมเลือกแล้วนะครับว่าคือถ้านอนเบาะหน้าเนี่ยไม่ได้ต้องมานอนที่เบาะทางด้านหลังแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้านวมปูนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิไว้ประมาณ 22.5 องศานะครับด้านหลังเนี่ยแอร์เย็นสบายเลยนะส่วนความยาวของตัวผมเองขาอาจจะต้องขดสักนิดหนึ่งนะครับและถ้ามาอยู่ในส่วนของการนั่งเนี่ยครับก็สามารถนั่งทำงานได้นะนี่เอาคอมมาทำงานได้อย่างสบายๆนะครับถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับนี่แล้วครับแค่ไม่ถึง3วินาทีครับเราก็ต้องมาอัดกันใหม่ตรงนี้ครับอยู่ดีๆรถขึ้นสถานะไม่พร้อมขับแอร์ตัดการทำงานแต่ไฟทุกอย่างในรถยังทำงานอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น A few moments later ไปลองแก้ไขมาแล้วครับก็กดปุ่ม Start Stop ตอนนี้รถติดขึ้นมาแล้วแอร์ติดแต่ว่าตัวจอทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นระบบเซฟตี้อะไรนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมเปิดรถเปิดประตูแล้วปิดน่าจะเป็นตัวนี้ทันทีที่เปิดประตูเนี่ยตัวรถจะตัดการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคุณจะนอนในรถต้องติดเครื่องไว้ก่อนแล้วก็โดดข้ามจากเบาะหน้ามาที่เบาะหลังนี้นะครับห้ามเปิดประตูฝั่งคนขับนะครับโอเคประมาณนี้ไปนอนกันดีกว่าจริงๆแล้วไปปิดไฟด้วยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครับผ่านมา1ชั่วโมงขออนุญาตมาอัปเดตนิดเดียวแบตเตอรี่ลงไปประมาณ 1% เท่านั้นนะครับเหลือ 89% ครึ่งแล้วครับจากเที่ยงคืนวัน 90% ให้นอนได้นะเย็นสบายหลับได้อาจจะไม่ถึงกับสบายนักแต่ว่าก็ดีในระดับหนึ่งเลยครับนอนได้มันจะมีเสียงวูมมิวได้ยินเข้าไปในกล้องหรือเปล่าให้ได้ยินอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไฟปิดได้นะผมปิดหมดหน้าจอปิดได้นะครับก็ถือว่านอนได้แต่ถ้าจะให้ดีขอนอนในตัว SUV ดีกว่านะแต่ไม่ควรไปนอนนำข้างทางหรืออะไรอย่างนี้นะหวาดเสียวเจ็บโดนทุบไม่ใช่อะไรไปดูนี่กันว่าพลังงานเสียไปเท่าไหร่นะครับผมปิดหน้าจอไว้นะครับเปิดหน้าจอมาแล้วก็ดูข้อมูล EQ นะครับผ่านไปนี่ไหมฮะเห็นไหมฮะเที่ยงคืนเนี่ยเหลืออยู่89ตอนเนี้ยเหลืออยู่84%นะครับเท่ากับว่านอนมาทั้งคืนเนี่ยครับตั้งแต่5ทุ่มจนถึง6โมง33นะครับ7ชั่วโมงครึ่งนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 6% เท่านั้นนะครับยังวิ่งได้อีก545กิโลเมตรว้าว
นี่นะดูอุณหภูมิอุ้ยดูนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการทดลองนอนในเจ้ารถไฟฟ้า EQS อาจจะน่าสดสักนิดนึงนะตอนเช้านอนกันจริงๆยาวๆคือไม่ได้ถ่ายกลางคืนให้ดูนะครับเพราะว่ามันมืดนะครับถ่ายไปก็ไม่เห็นก็ทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อย